เทศธรรมป่าไม่ได้ตั้งนโมระลึกนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็อธิบายไปเลยทีเดียวท่านผู้ฟังก็กรุณานั่งตามสบายทำความสงบใจไม่ต้องประนมมือก็ไม่เสียความเคารพขอให้ใจเคารพธรรมอยู่ภายในความรู้สึกคือใจหรือไม่ใจส่งไปในที่ต่างๆตามปกติของใจคิดไปอย่างนั้นเสมอในขณะที่ฟังธรรมก็กรุณาให้ความรู้สึกคือใจนั้นอยู่กับตัวการฟังเสียงอัดเสียงธรรมก็จะชัดเจนขึ้นจิตเมื่อได้รับความสัมผัสจากธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีอะไรเข้ามาแทรกจิตไม่มีทางที่จะแยบออกไปสู่อารมณ์ภายนอกเพราะความสัมผัสแห่งธรรมสืบเนื่องกันอยู่โดยลำดับแล้วใจก็จะมีความสงบลงไปใจที่สงบลงไปนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราจะให้เรารู้ความแปลกประหลาดของใจถ้าไม่มีความสงบเลยความแปลกของใจก็ไม่มีเราผ่านโลกมานานทุกคนพอได้โผล่ออกมาสู่ความเป็นมนุษย์ก็เริ่มผ่านโลกมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงบัดนี้เป็นเวลาหลายเดือนหลายปีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของเราคือใจนี้เราก็ได้รับทราบมาโดยลำดับทั้งดีทั้งชั่วทั้งได้ทั้งเสียทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งสรรเสริญนินทาเพราะโลกเต็มอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ทีนี้การเรียนธรรมการศึกษาธรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อผลประโยชน์อะไรนี่เป็นปัญหาอันหนึ่งที่ควรจะคิดอ่านกันเพราะศาสนานั้นตามหลักธรรมท่านก็กล่าวไว้แล้วว่าเป็นคู่ควรแก่มนุษย์ยิ่งกว่าภูมิใดๆทั้งหมดแม้พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้แต่ละองค์ละองค์ก็ต้องมาตรัสรู้ในแดนแห่งมนุษย์นี้ไม่ไปตรัสรู้ที่อื่นการประกาศสอนธรรมก็สอนลงที่แดนแห่งมนุษย์ก่อนอื่นและแสดงอย่างเปิดเผยก็แสดงแก่มนุษย์แสดงทุกแง่ทุกมุมตลอดถึงอากัปกิริยาทั้งกายทั้งวาจาตลอดถึงใจที่คิดเกี่ยวกับโลกก็คือโลกมนุษย์เป็นผู้ที่ได้เปรียบบรรดาโลกทั้งหลายอยู่มากเกี่ยวกับเรื่องศาสนธรรมคือศาสนาแล้วที่นี่ศาสนากับเรามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างความรู้สึกของเราในบางครั้งหรือบางรายจึงเห็นว่าศาสนาไม่จำเป็นก็มีศาสนาเป็นของจำเป็นก็มีแล้วเมื่อศาสนาไม่จำเป็นแล้วเราจำเป็นกับอะไรนี่ก็ควรเป็นปัญหาอันหนึ่งขึ้นมาสำหรับเราถ้าต้องการเหตุผลต้องการหลักเกณฑ์ต้องการสาระคุณแก่ตนเพราะเราเกิดมาด้วยกันไม่ต้องการมาล่มมาจมมาชิบหายวายปวงต้องการหาคุณงามความดีหรือสิ่งที่เป็นกำไรติดตัวมาโดยลำดับหรือต้องการหลักฐานมั่นคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของเราแม้แต่สิ่งภายนอกเรายังขวนขวายเหมือนโลกทั่วไปก็เพื่อเป็นหลักฐานเป็นเครื่องประกันชีวิตเราเช่นตึกรามบ้านช่องหรือบ้านเรือนอาหารการบริโภคเครื่องนุ่งห่มเหล่านี้เป็นเครื่องประกันหรือเป็นเครื่องยึดเครื่องเหนี่ยวเครื่องอาศัยของเราทั้งนั้นโลกทั้งหลายเสาะแสวงกันถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะร่างกายจิตใจได้อาศัยสิ่งเหล่านี้หากไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องสลายไปโดยไม่ถึงการเลยวันหนึ่ง
เราที่ไม่เคยอดอาหารเราลองอดดูสักวันจะเป็นยังไงบ้างเราจะเห็นคุณค่าของอาหารมากมายก่ายกองในวันที่เราอดอาหารแต่ถ้ารับทานอยู่จิ๊บจับจับทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาหิวโหยเลยนั่นอาหารก็ไม่ค่อยสำคัญเพราะมันไม่ค่อยหิวเรื่องอยู่เรื่องกินเลยกลายเป็นเรื่องสนุกสนานไปเสียก็ไม่มีอะไรสำคัญเพราะตัวเราไม่มีความสำคัญหาความทดสอบตนได้ยากนี่หากเราได้มาอดอาหารเพียงวันหนึ่งเท่านั้นอาหารจะมีความจำเป็นอย่างไรบ้างเช่นหน้าหนาวเราลองอดไม่ต้องห่มผ้าสักคืนหนึ่งเราจะเห็นความจำเป็นของผ้าเพียงไรเห็นคุณค่าของผ้าเพียงไรแล้วคืนหนึ่งไม่ได้นอนนี่เราจะเห็นคุณค่าแห่งการหลับนอนมากน้อยเพียงไรถ้าหากเราตั้งข้อสังเกตในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเราเงินทองเข้าของที่เราใช้อยู่ในบ้านเรือนของเราเฉพาะอย่างยิ่งเงินแม้อยู่ในบ้านก็ยังติดกระเป๋าเราอยู่ได้ออกจากบ้านไปต้องติดแนบไปเลยมากน้อยตามความต้องการของตนที่เห็นว่าจะเพียงพอกับความจำเป็นนี่หากไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะทำยังไงต้องการอะไรก็ไม่ได้เพราะไม่มีเงินไม่ได้ติดตัวไปสิ่งใดที่เราเห็นว่าเป็นความจำเป็นที่จะต้องซื้อหรือแลกเปลี่ยนด้วยเงินแต่เงินไม่มีเสียหรือเงินไม่ได้ติดตามไปเสียอย่างนี้ความต้องการของเราจะมีมากเพียงไรและความจำเป็นของเราจะแสดงขึ้นมากเพียงไรในขณะนั้นแล้วเงินจะเห็นเป็นความสำคัญเพียงไรในขณะนั้นนี่เราเทียบภายนอกโลกที่เสาะแสวงกันไม่ได้หยุดได้อยู่เป็นกงจักรกันทั้งวันทั้งคืนทั่วโลกดินแดนเพราะอะไรก็เพราะสิ่งจำเป็นเหล่านี้ธาตุขันธ์นี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากแม้จะเล็กๆก็ตามภูเขาทั้งลูกไม่ได้มีความจำเป็นอะไรกับโลกนักหนาแต่ธาตุขันธ์ของแต่ละรายละลายคือของแต่ละคนนี่มีความจำเป็นต่อตนมากเพราะเป็นภาระสำคัญที่เราจะต้องรับดูแลรักษาคือรับผิดชอบตลอดมาตั้งแต่วันอุบัติจนกระทั่งถึงวันสลายวายชนลงไปจะต้องในปฏิบัติรักษากันอยู่เพราะเป็นความจำเป็นไม่ปฏิบัติรักษาไม่ได้นี่เราลองหยุดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังที่กล่าวมานี้เราจะเห็นความสำคัญของสิ่งนั้นมากเพียงไรต้องรู้ขึ้นภายในตัวเองเฉพาะอย่างยิ่งเช่นเราเคยรับทานอาหารวันหนึ่งสามมื้อแล้ววันนี้ไม่รับเลยไม่รับอะไรทั้งนั้นนอกจากน้ำแล้วความมีหัวจะแสดงขึ้นมากมายเพียงไรแล้วอาหารจะมีคุณค่ามากเพียงไรนี่ทีนี้ย้อนเข้ามาถึงศาสนาศาสนาที่ว่ามีความจำเป็นบ้างไม่จำเป็นบ้างสำหรับบุคคลหรือไม่มีความจำเป็นเลยสำหรับบุคคลนี่เรามีเหตุผลอย่างไรเราถึงได้คิดอย่างนั้นสิ่งอื่นๆเราเห็นเป็นความจำเป็นด้วยกันทางนั้นดังโลกที่มีความจำเป็นทั่วหน้ากันดังที่กล่าวมาแล้วศาสนามีความจำเป็นอย่างไรบ้างศาสนาก็คือเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจหรืออาหารทิพย์อาหารธรรมนามธรรมเป็นอาหารของใจนี่เป็นความจำเป็นหากไม่จำเป็นแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงปรารถนาความเป็นศาสดาเพื่อสั่งสอนโลกและพระองค์เองก็ไม่ปรารถนาเป็นความเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อพ้นจากโลกจากสงสารซึ่งเป็นกองทุกข์ทั้งหมดที่มีอยู่ในสามโลกนี้แล้วพระพุทธเจ้าพ้นจากความทุกข์ความทรมานในโลกทั้งสามนี้ไปได้เพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะธรรมคือศาสนาในหลักธรรมชาติการแก้กิเลสแก้ความยุ่งเหยิงแก้ความวุ่นวายทุกประเภทต้องแก้ด้วยหลักธรรมที่เรียกว่าศาสนาถ้าไม่มีอันนี้ก็แก้ไม่ได้สำหรับทางด้านจิตใจเราจะเอาเงินทองเข้าของไปแก้จะมีมากน้อยเพียงไรก็เป็นกองเงินกองทองอยู่เช่นนั้นกองทุกข์ก็เป็นกองทุกข์อยู่ภายในใจกองสมบัติก็เป็นกองสมบัติอยู่ภายในใจไม่มีทางที่จะแก้ไขกันได้เลยสำหรับทุกทางใจแต่ธรรมะนี้สามารถที่จะแก้วิลบล้างความทุกข์ภายในจิตใจให้หมดไปได้โดยลำดับเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นทั่วโลกดินแดนถ้าต้องการความสุขความเจริญเช่นเดียวกับโลกทั้งหลาย
นอกจากจะไม่มีความรู้สึกใดๆเช่นเดียวกับหัวต่อเท่านั้นศาสนาก็ไม่จำเป็นเพราะหัวต่อรับศาสนาไม่ได้ทำบาปทำบุญไม่เป็นไปนรกสวรรค์นิพพานติดคุกติดตารางก็ไม่เป็นเพราะหัวต่อแต่เราไม่ใช่หัวต่อเราเป็นคนทั้งคนเรื่องของศาสนาจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเราถ้าเราจะพิจารณาตามทางเหตุผลในความรับผิดชอบตนเองแล้วศาสนากับเราก็แยกกันไม่ออกเราคือศาสนาศาสนาคือเราเพราะเหตุไรถึงว่าอย่างนั้นศาสนาท่านสอนว่าอย่างไรท่านสอนในทางที่จะเป็นไปเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวของเราเองในเมื่อการแสดงออกว่าจะแสดงออกไปในทางใดทางดีหรือชั่วที่จะให้เกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาต้องอาศัยแนวทางของศาสนาเป็นเครื่องพาให้เดินแม้งั้นลำพังเรามันก็เดินไม่ถูกคนเราต้องการความสุขความเจริญด้วยกันแต่ไปโดนเราตั้งแต่ความทุกข์เพราะเหตุไรก็เพราะเดินไม่ถูกศาสนาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งคำว่าศาสนาก็ได้แก่คำสั่งสอนอันนี้พูดอย่างเผินๆว่าคำสั่งสอนแยกออกมาโลกแล้วไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีน้ำหนักเท่าที่ควรคำว่าศาสนาศาสนาจึงไม่ค่อยจะมีความจำเป็นสำหรับความรู้สึกของโลกว่าศาสนาจำเป็นแก่ตนเองแต่ถ้าพูดถึงตามหลักธรรมชาติของธรรมที่คำว่าศาสนาดึงออกมาสอนโลกนี้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรที่จะเสมอได้นั่นแหละคำว่าธรรมนั่นแหละสำคัญมากศาสนาธรรมคำสอนคือดึงออกมาจากธรรมนั่นแหละมาเป็นกุยเป็นหมายป้ายทางออกไปเป็นแบบแปลนแผนผังแสดงออกมาเป็นลักษณะท่าทางอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นฝ่ายเหตุถ้าให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นแล้วจะประสบพบเห็นผลอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ผลก็คือธรรมผลอันแท้จริงแล้วจิตใจของเรามีความต้องการความสุขความเจริญอยู่ตลอดเวลาและมีทางที่จะก้าวไปอยู่โดยลำดับไม่มีการยับยั้งว่าจะไม่ไปมาสู่ภพนี้แล้วก็ไม่อยู่ยังต้องคิดต้องปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้โลกนั้นโลกนี้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องรักเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเกลียดคิดไปตลอดเวลาไม่ได้หยุดได้อยู่กับตัวนี่คือตัวแสวงตัวตั้งหน้าเดินอยู่ตลอดเวลาแต่วกเวียนไปอยู่นั้นเพราะหาทางออกไม่ได้คิดเรื่องอะไรแม้จะเป็นเรื่องความไม่ดีก็ยังต้องจำให้คิดจำให้ชอบให้คิดอยู่บ่อยๆแล้วก็มีความทุกข์อันเป็นผลเกิดขึ้นมาสู่ตนเสมอหากไม่มีแนวทางแห่งธรรมเป็นเครื่องทำสอนไว้เราจะหาอุบายละเว้นจากสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เลยมนุษย์เราจึงเป็นผู้ควรอย่างยิ่งกับศาสนาสอนให้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้วิธีปฏิบัติต่อตนเองเพราะมนุษย์มีความฉลาดยิ่งกว่าสัตว์ประเภทใดๆทั้งหมดศาสนาจึงควรแก่มนุษย์เราทีนี้เราเป็นมนุษย์ทั้งคนแล้วศาสนานั้นเป็นอย่างไรกับเราวันคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไปล่วงไปความรู้สึกของเรามีอย่างไรบ้างที่จะตั้งหลักตั้งฐานอันเป็นสิ่งแน่นหนามั่นคงคือสาระคุณขึ้นภายในจิตใจเราได้สร้างมากน้อยเพียงไรอะไรจะมีความสมบูรณ์ก็ตามสิ่งนั้นก็สมบูรณ์แต่อันใดที่บกพร่องเช่นสาเช่นธรรมเป็นเครื่องบกพร่องภายในจิตใจใจต้องมีความบกพร่องอยู่เสมอทั้งที่สิ่งทั้งหลายมีอยู่เมื่อเป็นฉะนั้นจุดนี้เราก็ควรจะแก้ไขหรือส่งเสริมให้มีขึ้นมากเมื่อมีขึ้นมาแล้วก็ดีถ้ายังไม่มีก็ควรจะรีบเร่งผงผายสร้างนั้นตั้งแต่บัดนี้เฉพาะอย่างยิ่งจิตตภาวนาเป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งจะทำให้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจของตนเองเพราะเรื่องมีอยู่กับตัวการเกิดการตายไม่มีอยู่ในสถานที่ใดยิ่งไปกว่าอยู่ที่จิตตายที่นี่ไปเกิดที่นั่นตายที่นั่นมาเกิดที่นี่มีอยู่กับจิตนี้ดวงเดียวเท่านั้นและการที่จะประคับประคองจิตให้ไปเกิดในสถานที่ดีคติที่งามนี้ต้องประคับประคองด้วยคุณงามความดีการประพฤติตัวให้ดีบำเพ็ญศีลธรรมให้มีขึ้นภายในจิตใจเพื่อใจของเราจะได้ยึดอันนี้เป็นหลักใจเมื่อมีของดีเป็นเครื่องยึดแล้วก็ไปดีอยู่ดีมีความเป็นสุขจะไปพบไหนก็ไปเถอะคนมีบุญแล้วไม่ล่มจมแต่คนมีบาปอยู่เฉยๆก็ร้อน
นั่งอยู่ก็ร้อนเดินอยู่ก็ร้อนยังไม่ตายก็ร้อนตายไปก็ร้อนเพราะความร้อนอยู่กับหัวใจไม่ใช่อยู่ในที่อื่นใดสิ่งอื่นเราเคยได้ศึกษาเราเรียนเราเคยได้ค้นคว้าแต่จิตของเราซึ่งเป็นตัวแสดงละครอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนนี้เรายังไม่ค่อยได้พิสูจน์กันว่ามันคิดเรื่องอะไรบ้างมันคิดหายาพิษหรือหาภัยอะไรมาเผาลนตนเองทั้งวันทั้งคืนนี้เราไม่ค่อยได้คิดไม่ค่อยหาอุบายแก้ไขและไม่สนใจที่จะแก้ไขจึงต้องแบกแต่ทุกข์ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่ว่าจะเป็นชาติชั้นวรรณะใดก็ตามหลีกเว้นความทุกข์เหล่านี้ไม่ได้เพราะจิตเป็นผู้สร้างขึ้นด้วยกันไม่ใช่ผู้อื่นใดเป็นผู้สร้างให้แล้วอุบายวิธีที่จะเราจะแก้ไขสิ่งเหล่านี้เราจะแก้ไขได้ด้วยวิธีใดหลักสำคัญก็คือพยายามฝืนเมื่อทราบแล้วว่าสิ่งนี้ไม่ดีก็พยายามฝืนแก้ไขไม่ให้เป็นไปตามความอยากความต้องการนั้นประการหนึ่งประการสำคัญก็คือฝึกหัดจิตใจธรรมดาของจิตใจต้องมีความคิดความปรุงอยู่เสมอบอกแวกคลองแคลนไม่มีอะไรที่จะคิดจะปรุงอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าใจแต่เมื่อได้อาศัยหลักธรรมมีสติเป็นต้นและมีคำบริกรรมแห่งธรรมคำใดคำหนึ่งเช่นพุทโธหรืออนาปานสติเป็นต้นเข้าเป็นเครื่องกำกับใจให้มีสติรับรู้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆไม่เผลอไปสู่อารมณ์อื่นๆใดทั้งหมดในขณะที่ทำนั่นแลจะจิตจะได้รับความสงบลงเพราะทำหมดนั้นๆด้วยสติควบคุมเมื่อใจมีความสงบแล้วเราก็จะเห็นสาระคุณขึ้นภายในตัวของเราเองแล้วเราจะได้เห็นโทษแห่งความเร่ร่อนแห่งความไม่มีหลักมีเกณฑ์ของตัวเพราะความไม่มีหลักมีเกณฑ์ถ้าเรายังไม่มีสิ่งเทียบเคียงหรือไม่มีหลักประกันบ้างเล็กน้อยมันก็ไม่ทราบอะไรดีอะไรไม่ดีมันต้องมีสิ่งมาเทียบเคียงมาเป็นคู่แข่งกันมีแต่ร้อนทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยเห็นความเย็นเลยเราก็ไม่ทราบว่าร้อนเนี่ยมันดีหรือไม่ดีเพราะไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องเทียบกันหรือเป็นคู่แข่งกันเมื่อเป็นเช่นนั้นเพื่อหาหลักเกณฑ์เราจึงควรอบรมทางด้านจิตใจวันเวลามีอยู่มืดแจ้งมีอยู่ตั้งแต่เราวันเราเกิดมาไม่เคยหายไปไหนเช่นอย่างมืดในขณะนี้วันพรุ่งนี้เช้าก็สว่างขึ้นมานี่ไม่เคยหายไปไหนแหละเราจะหาโอกาสกับสิ่งเหล่านี้เราได้ทุกเวลานั่นแหละนอกจากเราไม่หาถ้าเราไม่หาเราถึงวันเวลาโอกาสจะมีเพียงไรก็ตามความจนกรอกก็อยู่กับเราความจนมุมอยู่กับเราหาเวลาไม่ได้ถ้าเราจะแก้ปัญหานี้ให้ตกลงไปไม่มากก็ตามพอได้สะดุดใจบ้างก็ควรจะลึกขึ้นมาคือย้อนต่อสู้กันบ้างวันไหนก็มีเวลาวันไหนก็มีเวลาไม่ว่าวันนี้วันหน้าเดือนไหนปีใดที่ผ่านมาแล้วก็มีเวลาปัจจุบันวันนี้ก็มีเวลาต่อไปอนาคตข้างหน้าก็จะมีเวลาจะมีเวลาจริงๆเหรอนะถามเจ้าของลองดูบนเวลาตายทำไมมีเวลานานมันได้เวลามาจากไหนมันถึงได้ตายเพียงเท่านี้มันก็สะดุดใจในขณะที่ตายแล้วเราจะทำไงเห็นยังมีให้พระมากุศลาธรรมมากุศลาธรรมมาเอาเงินไปกินเฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรให้สร้างกุศลาขึ้นภายในจิตใจของตนให้มีความเฉลียวฉลาดต่อความเป็นอยู่ความเป็นไปของจิตใจนี่แหละชื่อว่ากุศลาแท้สร้างความเฉลียวฉลาดขึ้นภายในตนให้เป็นที่มั่นใจได้ในจุดนี้แล้วตายแล้วใครจะกุศลาไม่กุศลาไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรพระพุทธเจ้าสอนให้มีความฉลาดในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ตายแล้วนิมนต์พระกุศลาทำมายกมันไปข้ามไปสวรรค์นิพพานซะจนหมดดังนั้นจะมาปฏิบัติศาสนาให้หนักให้ลำบากทำไมเช่นอย่างหลวงตาบัวนี่ก็เหมือนกันไม่มาบวชให้เสียเวลาลำบากลำบนเหลือเกินตายแล้วก็คือบวชพระบวชตาไว้สักองค์นึงพอจะยกขึ้นคนไปสวรรค์ไปนิพพานซะให้หมดใครตายกับกุศลธรรมมากุศลธรรมมาเรื่อยโยกไปสวรรค์นิพพานกันทั้งหมดแต่นี้มันไม่เป็นเช่นนั้นถ้ากุศลธรรมมาคือความฉลาดไม่มีอยู่ภายในตัวแล้วจะทำยังไงมันก็อย่างนั้นล่ะยกมากี่คัมภีร์พระไตรปิฎกมาสวดกันนั้นก็เท่านั้นแหละเพราะสวดออกจากปากนี่ต่างหากมันจะไปปราบกิเลสตัณหาสภาวะความชั่วของคนผู้นั้นๆได้ยังไงทำท่านปราบกิเลสของผู้บำเพ็ญธรรมต่างหาก
การทำบุญให้ทานในขณะที่ตายเราไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่เป็นบุญไม่ได้เป็นกุศลแต่เราจะเห็นความสำคัญยิ่งกว่านั้นก็ไปอีกว่าสร้างกุศลคือความฉลาดให้แก่ตนเสียในบัดนี้ตายแล้วใครจะมากุศลไม่กุศลอย่าจะไปวิตกวิจารณ์จะไปหวงไปห่วงกับข้าวที่เขาอุทิศให้ของเขาอุทิศให้สร้างให้พอตั้งแต่บัดนี้เต็มตัวไปแล้วใครจะอุทิศให้ไม่อุทิศให้ไม่สำคัญเพราะเราเต็มภูมิเราแล้วไปอย่างสบายหายห่วงนี่เป็นหลักประกันตัวได้อย่างแน่นอนเวลานี้ใจของเรามันโง่หรือมันฉลาดความฉลาดในใจของเราทุกวันนี้มีแต่กิเลสพาให้ฉลาดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงพาให้เราจมเสมอด้วยความทุกข์ความลำบากถ้าฉลาดด้วยธรรมแล้วเราจะมีความคล่องแคล่วแก้วกล้ามีความผ่องใสมีความสงบเย็นใจภายในจิตใจนี่ชื่อว่าความฉลาดในธรรมนำบุคคลให้รับความสงบสุขร่มเย็นทั้งปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าชื่อว่ากุศลธรรมมาพาอยู่พาไปจริงๆการเรียนให้ตามคำพีเวลานั้นไม่ได้ปฏิเสธเรียนเท่าไหร่ก็เรียนเถอะถ้าไม่สร้างภายในจิตใจขึ้นให้มีความเฉลียวฉลาดแก้กิเลสอันเป็นตัวโง่อยู่ภายในจิตใจนี้แล้วแบกคำพีไป500คำพีมันก็เป็นแต่คำพีนะแต่กิเลสก็เต็มหัวใจอยู่เช่นเดิมไม่เห็นมีอะไรแปลกนะพระพุทธเจ้าท่านสอนลงมาที่นี่อันนั้นเป็นเข็มทิศทางเดินท่านสอนให้เข้ามาอยู่นี่ตัวกิเลสตัณหาตัวทุกตัวภัยทั้งหลายมันเกิดที่ใจเรียนก็เรียนทั้งนั้นแล้วก็ย้อนเข้ามาสู่ตัวกิเลสตัณหาอาสวะนั่นเป็นชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะที่มีอยู่ในหนังสือนั่นเป็นชื่อไม่ใช่ตัวกิเลสอย่างแท้จริงไม่ใช่ตัวผู้ก่อกองทุกข์ให้บุคคลให้สัตว์ตัวก่อจริงๆมันอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนรู้แล้วจึงย้อนเข้ามาสู่ที่ใจจับเอาตัวมันรู้ชื่อมันแล้วตามจับตัวมันให้ได้ให้ทันชื่อว่าผู้ฉลาดฉลาดฆ่ากิเลสฉลาดฆ่าความโลภความโกรธความหลงของตัวเองออกได้โดยลำดับก็ค่อยเบาไปคนมันหนักคนมันทุกข์เพราะความโลภเพราะความโกรธเพราะความหลงไม่ใช่มีความสุขความสะดวกสบายเพราะความโลภความโกรธความหลงมันเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นภัยธรรมะจึงต้องสอนให้แก้ให้ปราบตามสิ่งเหล่านี้ให้มันหมดไปแล้วความสุขไม่ต้องถามมันเกิดขึ้นมาเองสร้างที่ตรงนี้อย่าให้ถึงเวลาเอาเขาเข้าลงแล้วข้อลงโป๊กรับศีลนะพ่อนะรับศีลนะแม่นะตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ไม่สนใจกับอัตกับธรรมจะเอาศีลมาจากไหนจะไปรู้สิ่งรู้ธรรมอย่างไรถ้าไม่รู้ตั้งแต่ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เราควรจะรู้จะตั้งแต่บัดนี้ถ้ารู้สิ่งรู้ธรรมภายในจิตใจตั้งแต่บัดนี้แล้วบำเพ็ญให้เต็มสติกำลังตนตั้งแต่บัดนี้แล้วอยู่ไหนก็อยู่เถอะคนเราธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตุ๊กตาเป็นเครื่องเล่นของเด็กพอจะหลอกคนไปนู่นนั่นไปนี่นะไม่ได้เป็นอย่างนั้นให้ทำลงไปให้เห็นประจักษ์กับตัวเองศาสนาธรรมเป็นเครื่องประกาศท้าทายความจริงอยู่ตลอดมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จนกระทั่งบัดนี้แล้วจะประกาศความจริงตลอดไปนอกจากจิตใจของเรามันปลอมหมดทั้งดวงความจริงแทรกไม่ได้ถ้าเรื่องความจำปลอมนั้นเข้ากันได้วันยั่งค่ำความโกหกหลอกลวงนี่เชื่อกันง่ายๆแต่ความจริงไม่ค่อยเชื่อเพราะอะไรเพราะหูมันสกปรกเอาของสะอาดเข้าไปมันไม่เข้าใจมันสกปรกเอาของดีของจริงเข้าไปมันไม่รับถ้าเป็นของสกปรกแล้ววันยั่งค่ำมันรับได้ทั้งนั้นพันกันไปเลยยิ่งกว่าแหพันลิงนี่เวลานี้จิตใจของเรามันเป็นยังไงมันเป็นแบบแหพันลิงหรือมันเป็นแบบไหนเราควรพิสูจน์เราเป็นผู้เรียนธรรมและปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าไม่มีความหวังอะไรจากพวกเราเลยศาสนธรรมที่ประกาศวันนี้ด้วยพระเมตตาล้วนๆเรายังไม่มีความเมตตาต่อเราแล้วก็สุดวิสัยที่ทำให้เขาแทรกถึงใจได้และตายแล้วก็ไปบ่นกองทุกข์อยู่ในภายในจิตใจแล้วลงนรกแล้วนึกจะไปแก้ไขกองทุกข์ในนรกมันมีเหรอปฏิคุกติตารางแล้วจะไปแก้ไขกฎหมายเขาได้เหรอมันแก้ไม่ได้เมื่อเข้าถึงนั้นแล้วต้องแก้ตั้งแต่ยังไม่ถึงตัวเป็นยังไม่ติดคุกเรียบแก้ตัวเสียตั้งแต่บัดนี้ท่านยังไม่ตายเขาแก้เสียตั้งแต่บัดนี้ชื่อว่ามนุษย์ฉลาดเนี่ยท่านว่ามนุษย์ฉลาดเป็นอย่างนี้ฉลาดเอาตัวรอดฉลาดปลดเปลื้องสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองให้มีแต่ความดีโดยลำดับวันคืนปีเดือนมันล่วงไปล่วงไปชีวิตจิตใจก็ล่วงไปสังขารร่างกายค่อยเสื่อมโทรมลงไปโดยลำดับมันจะเจริญไปที่ไหนมีแต่เจริญไปถึงป่าชาเท่านั้นมีเท่านั้นโลกอ่ะใครจะว่าหวังมามีว่าสีว่าสุขว่าเฉลียวฉลาดขนาดไหนก็มีแต่ความสำคัญมั่นหมายเอาเฉยๆเมาลมกันเท่านั้นเองความจริงคือความเย็นใจไม่มีติดตัวแล้ววันย่างค่ำมันก็ทุกข์อยู่นั่นแหละไปพบไหนก็ไปเถอะเรื่องความจริงจะต้องเป็นทุกข์อยู่เรื่อยไปนั่นน่ะหาความสุขไม่ได้ไอ้ความเสกสรรปั้นยอหรือความสำคัญตนเนี่ยมันหลอกนะเราอย่าไปหลงมันหลอกมากนักให้ดูจิตใจตัวที่แบกสุขแบกทุกข์อยู่เนี่ยส่วนมากมันแบกแต่ทุกข์ให้ดูตัวนี้เป็นยังไงเขาว่าเราฉลาดแล้วฉลาดจริงไหมให้ดูตัวนี้มีโลกธรรมตัวนี้ถ้าดูนี้โดยลำดับแล้วมันจะสบายหายห่วงไปแต่ก็ตายไปเ
ไม่ยากไม่ลำบากอะไรเลยเรื่องการเกิดการตายเป็นของคู่เคียงกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วกลัวมันไปไหนกลัวไปไหนมันก็อยู่กับเราแล้ววิ่งความตายมันก็อยู่กับเรามันก็วิ่งไปตามฮะเรานอนความตายก็นอนเรานั่งความตายก็นั่งฮะเราเดินความตายก็เดินมันเดินไปตามเราพอถึงวาระสุดท้ายแล้วตายเกิดกับตายเป็นของคู่กันในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ให้สร้างเสียอันไหนที่จะเป็นไปเพื่อผลเพื่อประโยชน์แก่ตนอย่าให้เสียท่าเสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนากอดกองมหาสมบัติอยู่แต่ไม่ได้อะไรเป็นสาระแก่นสารอะไรเลยนี่ก็รู้สึกว่ามันโง่เกินไปมนุษย์เราพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราชญ์ฉลาดแหลมคมที่สุดแก้กิเลสจากพระองค์ได้แล้วสั่งสอนโลกด้วยพระเมตตาเราผู้ที่รับข้อปฏิบัติจากท่านมาพูดปฏิบัติเพื่อเป็นสาระคุณแก่เราเท่านั้นเรายังปฏิบัติไม่ได้เราจะหวังความสุขความเจริญจากที่ไหนจากอะไรจากโลกไหนมันไม่มีทั้งนั้นล่ะคือความหมดหวังอยู่ไหนมันก็หมดหวังถ้าไม่สร้างความหวังให้ตนเองเสียตั้งแต่ที่มีชีวิตอยู่นี่ชื่อบุคคลฉลาดฉลาดอย่างนี้และการแสดงธรรมนี้ก็ต้องขออภัยเช่นพุทโธพุทโธนี้ให้มีความรู้สึกอยู่กับคำว่าพุทโธมีความรู้สึกอยู่กับนั้นนี่เมื่อคำบริกรรมเราสืบต่ออยู่ด้วยความระลึกรู้คือสติอยู่กับงานนี้แล้วโดยสม่ำเสมอแล้วจิตความรู้สึกที่มันเคยคิดสร้างในที่ต่างๆนี่ค่อยรวมตัวเข้ามารวมตัวจะเข้ามาสู่จุดนี้มีท่านที่ท่านเรียกว่าจิตสงบหรือจิตรวมหมายถึงอย่างนี้คือรวมตัวเข้ามานั่นแหละการที่เราจะเห็นความแปลกภายในตัวของเราซึ่งไม่เคยเห็นมาเลยแต่ก่อนทางด้านที่จิตก็มีอยู่กับตัวแต่ไม่ทราบว่าจิตเป็นยังไงมีแต่รู้เลยถือว่าเหมาทั้งตัวนี่ว่าตัวเราทั้งหมดนี่ก็คือผู้รู้นั่นเองเมื่ออันนี้มันสลายไปผู้รู้มันก็หมดปัญหามันสลายไปด้วยการเป็นลักษณะอย่างนั้นคนที่มีความรู้สึกหรือมีความเห็นว่าตายแล้วสูญมักจะคิดอย่างนี้ถ้าจับตัวสำคัญนั้นไม่ได้ตัวผู้ว่ามันตายแล้วสูญไม่ได้นั่นแหละผู้นั่นแหละคุณไม่สนพวกมันว่าอยู่นั่นแหละแต่มีอันหนึ่งเข้าแทรกมันหรือว่าเป็นเครื่องหนุนหลังมันให้เป็นความเข้าใจไปอย่างนั้นว่าศูนย์แล้วศูนย์ไหมครับทั้งที่คุณนี่ไม่ศูนย์เวลาเราเรียนหรือปฏิบัติอย่างนี้นั้นมันเข้าไปหาตัวจริงตามมันเข้าไปตามเข้าไปจนมาทำถึงตัวจริงเมื่อถึงตัวจริงด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองแล้วเขาจะพูดอะไรไม่สนใจฟังพอความจริงก็รู้อยู่กับใจนี่แล้วมีท่านอยากกราบเรียนว่าการเดินตรงๆเดินวิธีใดที่จะถูกนะวิธีของการเดินยังกลมก็แล้วก็เดินกลับไปกลับมาแต่ความระลึกรู้เราให้ที่จิตทำงานก็ให้ทำงานอยู่ภายในเราดังที่เคยถามเช่นกำหนดพุทโธก็เดินไปก็ให้รู้อยู่กับพุทโธเราเดินกลับไปกลับมามันก็ถูกในอาการของการเดินนั่งเราจะนั่งแบบไหนก็ได้แต่ที่ท่านนั่งขัดอะไรสมาธิเพชรหรืออะไรนั่นเพื่อความเสมอของร่างกายคือร่างกายของเรานี่ถ้านั่งพับเพียบนี้มันจะหนักทางด้านนี้นั่งพับทางนี้มันก็จะหนักทางด้านนี้ไม่เสมอถ้าเรานั่งขัดสมาธินี่มันเสมอความกดของส่วนร่างกายกับพื้นมันก็มันเสมอกันนี่เราจะเห็นคุณค่าการนั่งขัดสมาธินี่ในเวลาที่เรานั่งนานถ้าเรานั่งแล้วพอมันเหนื่อยแล้วก็พลิกเสียนี่เราไม่ทราบไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการนั่งขัดสมาธิเวลานั่งนานๆมันลงเสมอกันขณะที่กำหนดจิตว่าพุทโธนี้จำเป็นที่จะต้องทราบลมหายใจเข้าออกก่อนเราต้องการทราบก็ได้ไม่ขัดข้องไม่เป็นอุปสรรคต่อกันแต่ถ้าเกิดเรากำหนดจิตให้ทราบพุทโธอย่างเดียวและเอาใจอยู่กับพุทโธอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงลมหายใจเข้าออกจะเป็นการสะดวกกว่าหรือเปล่าอันนี้ให้เป็นตามอัธยาศัยของเจ้าของนะถ้าเจ้าของเห็นว่าอะไรสะดวกก็ให้ยึดนั้นไว้อันนี้มันตามอัธยาศัยคือจริตนิสัยของเราไม่เหมือนกันเราจะตะกำหนดพุทโธคือกำหนดลมหายใจตามด้วยพุทโธนี่ก็ได้หรือกำหนดเฉพาะพุทโธก็ได้หรือจะสังเกตดูเฉพาะลมก็ได้แต่ส่วนมากถ้าจิตเรายัง
สติยังไม่ดีนี่กำหนดเฉพาะลมนี่มันไม่ค่อยจะยึดได้หลักเท่าไหร่จึงต้องอาศัยคำบริกรรม